สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับกูรูกีฬาเสียลูกเด้งกับผมดอนมุตางามอุ่นดาทองน่วมค่ะครับสัปดาห์นี้นะคะพี่ดอนยังเสียใจกับการแข่งขันไม่หายเลยค่ะพี่ดอนน่าเสียดายอ่ะถึงขั้นช้ำใจระยะยาวนานขนาดนี้เลยนั่นหมายถึงว่าเอเชียเราแพ้ยุโรปสิคะเอเชียแพ้ยุโรปคาบ้านเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกดีกว่าของการแข่งขันปิงปองที่มีการปะทะกันนะครับระหว่างนักปิงปองเอเชียกับนักปิงปองยุโรปนะครับครั้งนี้เนี่ยทางเอเชียนะครับนำทีมโดยมาหลงขวัญใจของน้องอุ่นเขานะครับ2วันเล็กแรกเลยนะครับในวันเสาร์เล็กที่2ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมาหลงชนะแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ไหวนะครับแพ้ทางยุโรปนิดเดียวเองนิดเดียวแค่เพื่อนร่วมทีมสู้ไม่ไหวแค่นั้นเองนะแต่ว่าแต้มออกมานะครับท่านผู้ชมถือว่าขาดเลยเพราะว่าคือคะแนนของทีมวันแรกเนี่ยทางเอเชียเนี่ยตามยุโรปอยู่2-3ค่ะนะครับในวันแรกมีมาหลงเก็บมีชวงชิหยวนเก็บนะครับเก็บแต้มให้แต่ว่าเก็บเพียงแค่2คนนะครับที่เหลือ3เนี่ยจ่ายอาร์มิยาโนชาตก็จ่ายถามเพิงก็จ่ายนะครับเนี่ยพอ2คนนี้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับอีกคนนึงเกาหนิงถือว่าเป็นมืออ่อนที่สุดในทีมที่มาจากสิงคโปร์เนี่ยก็แพ้อีกนะครับยังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นนะล้างตากันหน่อยใช่ปรากฏว่าเปิดขึ้นมา3แต้มแรกเลยนะยุโรปเอาไปกินสลบเลยทีสลบเลยครับจากที่นํา 3-2 กลายเป็น6-2ก็เท่ากับว่ายังไงก็แพ้ใช่จากนิดเดียวนี่ขยับขาดเลยพอแต้มนั้นถือเป็นแต้มสำคัญเพราะว่าในแต้มสำคัญตรงนั้นท่านผู้ชมในเกมสุดท้ายเลยนะครับที่ถังเผิงเจอกับมาร์คัสเฟรตัสนะสุดหล่อของโปรตุเกสอีกคนหนึ่งที่ชั่งน้ำหนักระหว่างมาล้องกับเฟรตัสนะครับที่น้องอุ่นก็ชั่งน้ำหนักอยู่ก็ปรากฏว่าเฟรตัสนำในเกมสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากเสมอกัน2-2ถือเป็นเกมที่ชี้ชะตากันเลยปรากฏว่าเฟรตัสนำถึง10-6นะได้4 match point ปิดไม่ลงตื่นเต้นแก้เกมกันแล้วแก้เกมกันอีกนะครับสุดท้ายต้องมาถึงกระทั่งดิวส์ถังเผิงไล่มาดิวส์แต่ปรากฏว่าเฟรตัสเอาชนะไปได้เอาชนะดิวส์เกมสุดท้าย12-10ถ้าเกิดว่านั่นเป็นการจบเลยนะครับว่าเอเชียนั้นแพ้แน่นอนแต่ก็ต้องแข่งต่อแล้วก็แน่นอนขวัญใจน้องอุ่นลงหลังจากที่ตามอยู่2-6แล้วเนี่ยขวัญใจน้องอุ่นคือมาลงนั้นลงไปตีแต่ปรากฏว่าลงไปตีเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นเอ็กซิบิชันแหละคือโชว์ค่ะเพราะว่าถึงชนะทีมก็แพ้อยู่ดีเป็นการโชว์เป็นการโชว์แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านโต๊ะปิงปองใหม่อย่างที่เราเห็นนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมานั่นคือโต๊ะเป็นโต๊ะ LED มีภาพโฆษณาอยู่บนโต๊ะนะครับในเวลาแข่งขันก็มีคะแนนขึ้นในแต่ละฝั่งนะครับแต่พอตอนที่มาหลงต้องแข่งกับแซมสนอฟในการตีเอ็กซิบิชันในแต้มนั้นเนี่ยปรากฏว่าเกมแรกครับเล่นแล้วแชมป์โลกก็มึนไปเหมือนกันมึนยังไงคะก็เหมือนตีอยู่บนจอโทรทัศน์มีภาพเคลื่อนไหวอยู่มีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีผลแล้วไงเขาก็ถือว่าเป็นการโฆษณาว่าโต๊ะปิงปองยุคใหม่นะครับจะมีการโฆษณาในระหว่างที่พักเกมบ้างนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ไทม์เอาท์คือขอเวลานอกก็จะฉายปุ๊บๆๆขึ้นมากีฬาปิงปองเรานี้มีพัฒนาการไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่หยุดจริงนอกเหนือจากที่มี LED อยู่ในสนามแล้วตอนนี้มีบนโต๊ะด้วยนะแต่อย่าถามนะว่าโต๊ะตัวนั้นราคาเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่เปิดเผยนะครับถ้าอยากรู้ยังทำไงคะอยากรู้เผื่อท่านผู้ชมจะซื้อไปที่บ้านซ้อมเล่นๆเบาๆเอาว่าทำที่จีนเป็นของจีนนะครับเป็นยี่ห้อที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่สุดแล้วของจีนในเรื่องของกีฬาปิงปองนะครับก็ลองดูว่าจอโทรทัศน์ที่บ้านน้องอุ่นจอกี่นิ้วแค่นั้นยังราคาเท่าไหร่ปาดเหงื่อเลยนะคะกว่าจะซื้อจอใหญ่ๆได้เข้าโต๊ะปิงปองมาท่านชมคิดดูสิขนาดโต๊ะปิงปองใช่ไหมแล้วต้องรายละเอียดเยอะมากด้วยนะเยอะครับไอ้นี่เป็นวิวัฒนาการนะครับพอจบจากแต้มตรงนั้นที่มาหลงกับสมสนอโชว์ถึงแต้มที่5เกาหนิงลงไปตีเกาหนิงลงไปตีเนี่ยก็คือไม่มีผลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะแพ้น้อยหรือแพ้มากปรากฏว่าก็ไม่ทำให้เอเชียต้อง
เสียใจมากมายอะไรนะคือแพ้อยู่แล้วแต่มันมีผลอีกนิดหนึ่งแต่ก็เป็นการสู้แบบสุดกำลังแล้วนะก็สู้แล้วแหละแต่ว่ามันมีผลอีกนิดหนึ่งคือการแข่งขัน2015นะครับครั้งในปีนี้เนี่ยแน่นอนเหมือนกับทุกปีครับมีเงินรางวัลเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นเนี่ย100,000 ยูโรแสนยูโรนะแหมตาโตเลยนะแสนยูโรตอนนี้เอาง่ายๆนะครับคือประมาณไม่ถึงดีแต่ก็ประมาณ40บาทต่อ1ยูโรเป็นไงล่ะตีปิงปองเนาะใช่ค่ะต้องฝึกอย่างเร่งด่วนเลยผลมันมีตรงนี้ครับเงินรวม100,000ทีมชนะได้60,000ทีมแพ้ที่จริงได้40,000นะครับแต่เนื่องจากว่าจุนมิสุตะนี้ไม่มาเปลี่ยนเป็นเกาหนิงเมืองดับโลกเนี่ยเขาต่ำกว่าจุนมิสุตะนี้เงินรางวัลเนี่ยจากเดิมเนี่ยบอกว่า40,000ลดเหลือ38,000มีลดได้ด้วยเหรอลดเพราะว่ามือที่มาเนี่ยไม่ท็อปจริงนะครับก็จะต้องลดลงไปนะความบอบช้ำก็มีมากขึ้นจากที่จะได้60,000จะไม่ได้ปรากฏว่า60,000นะครับในทีมยุโรปเนี่ยเขาก็แบ่งกันสิค่ะนะนักกีฬา5คนโค้ชอีก1เป็น6ริชาร์ดคลาวส์ที่มาเป็นโค้ชนะครับชาวเยอรมันเป็นโค้ชให้กับทีมยุโรปแบ่งสบายเลยนะ60,000คนละ10,000ยูโรสบายไปถือเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันน้อยมากดูแล้วนะครับไม่น้อยเลยนะแต่ก็น่าจะฝึกปิงปองกันสักหน่อยนะคะคือความรู้สึกตอนนี้มันก็คือแข่งที่ไหนจางเจอกันนะครับมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเอเชียมีหมาหลงที่เป็นแชมป์โลกในปัจจุบันอยู่ในทีมแพ้ยุโรปคาบ้านข่าวจนถึงวันนี้ที่ยุโรปยังดังอยู่เลยว่ายุโรปชนะเอเชียคือเขาใช้คำพูดเป็นชื่อของทวีปที่ชนะกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าในโลกของปิงปองใครๆก็รู้ว่าเอเชียเนี่ยเก่งกว่าใช่ค่ะพี่ดอนใช่ไหมใช่น่าเสียใจเนาะทั้งโต๊ะทั้งอุปกรณ์เราก็เป็นผู้ผลิตนะใช่แล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยมันเสียดายมากนะ2015เอเชียยูโรออสตาแชลเลนจ์จบลงด้วยชัยชนะของยุโรปเราต้องผลิตนักกีฬาเอเชียให้เก่งมากขึ้นเรียกว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ชมก็ต้องลุ้นกันแบบสุดๆอย่าเชื่อนะเอาน้องอุ่นไปแข่งแล้วกันตกลงฝึกเป็นไงวันนี้นะคะหนูจะต้องฝึกให้เต็มที่แล้วเพื่อเงินรางวัลเพื่อเงินรางวัลไม่ใช่ค่ะชัดเจนเกินไปไหมเพื่อการพัฒนาการที่ดีขึ้นในกีฬาปิงปองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปชมเทคนิคดีๆจากโค้ชสกุลและน้องดีมนะคะว่าวันนี้จะมาเสนอเทคนิคใหม่ๆการสอนแบบใหม่ให้เราได้เรียนรู้กันแบบไหนบ้างนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะคะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้เทคนิคการเล่นที่ได้เกริ่นท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่ามีการตีแบบแบ็คแฮนด์สลับกับโฟร์แฮนด์ค่ะขออนุญาตถามโค้ชนะคะว่าการตีลักษณะนี้เป็นมีการเริ่มต้นอย่างไรคะครับต้องบอกว่าจากอาทิตย์ผ่านมานะครับเราเองก็เริ่มการตีโฟร์แฮนด์ไปแล้วนะครับเริ่มการตีแบ็คแฮนด์ไปแล้วนี่คือความยากคือการที่นำแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์มารวมกันนะครับเพราะในเกมเนี่ยฝั่งข้ามเองบางครั้งตีเข้าแบ็คเข้าโฟร์และดูว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนนะครับนั่นคือเราเองต้องผสมผสานว่าแบ็คแฮนด์ตีได้โฟร์แฮนด์ตีได้นะครับแต่ในแบบแรกๆเนี่ยเด็กเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเราแค่เริ่มต้นนะครับฝึกให้เขารู้จักการตีสลับหน้าไม้ระหว่างแบ็คแฮนด์กับโฟร์แฮนด์วันนี้น้องดีมเป็นไงบ้างคะพร้อมหรือยังเอ่ยน้องดีมพร้อมยังคะพร้อมนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มก่อนนะครับว่าจะเริ่มอย่างไรนะครับโอเคเรามาเริ่มจากดีมคะเรามายืนตรงนี้นะคะการตีแบ็คแฮนด์นะครับการตีแบ็คแฮนด์ระยะการยืนนะครับจะเหมือนการยืนปกตินะครับตั้งหลักนะครับมือซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกลมกำเอาไว้เหตุผลหนึ่งที่ทำไมต้องมือซ้ายอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นการรักษาการบาลานซ์ของตัวนะครับของร่างกายนะครับแล้วเวลาตีก็ตีแบ็คแฮนด์สำหรับเด็กเริ่มต้นนะครับที่ยังไม่มีทักษะในการตีสำหรับแบ็คกับโฟนะครับแบ็คแฮนด์ตีกำหนดให้ตีแบ็คแฮนด์อาจจะ3ครั้งหรือมากกว่านั้น3ถึง5ครั้งนะครับเมื่อเขาเริ่มตีได้ก็คือสำหรับตีโฟ3ถึง5ครั้งเหมือนกันตัวอย่างนะครับ
โอเคสำหรับน้องดีมพอเริ่มตีได้นะครับจะตีแบ็คแฮนด์ประมาณ3ครั้งแล้วก็กระโดดคือสไลด์ตัวนะครับไปตีโฟร์แฮนด์อีก3ครั้งแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขาเริ่มคล่องเริ่มทำได้นะครับเราก็จะลดจำนวนก็คือตีแบ็คแฮนด์2โฟร์แฮนด์2นะครับตรงนี้จะเริ่มยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องตีแบ็คแฮนด์1 2ต้องเคลื่อนตัวพร้อมที่ตีโฟร์แฮนด์อีก2นะครับแล้วกลับมาที่เดิมตั้งหลักใหม่และถ้าทำได้มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือ backhand 1 forehand 1 backhand 1 forehand 1หรือต้องเป็นการที่ยากขึ้นเคลื่อนตัวด้วยใช่ไหมเคลื่อนตัวด้วยเคลื่อนตัวด้วยตีด้วยนะครับมันจะยากเรื่อยๆเพราะอย่างที่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเริ่มจาก backhand 3ทีนะครับหรืออาจจะ4ทีว่ากันไป3หรือ4ทีเด็กเองจะตั้งหลักในการตีง่ายกว่า1 2 3 4ค่อยขยับ6ครั้งหนึ่งแล้วทรงตัวแล้วก็ตี1 2 3 4นั่นคือการทรงตัวจะทรงตัวได้มากกว่าแต่ตีได้ง่ายกว่านะครับนั่นคือแบบแผนแรกนะครับสำหรับเด็กที่เริ่มต้นกำหนดเป้าหมายให้ไม่ยากนะถ้าเขาทำได้นะครับสำคัญอันนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตีสลับใช่ครับเมื่อกี้เราตั้งหลักในส่วนของการถ้าเริ่มต้นแบ็คแฮนด์แล้วเดี๋ยวให้ดีมๆลองตีลมให้ดูหน่อยครับตีลมคือตีโดยไม่มีลูกนะครับดูทักษะดูท่าทางว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วในผู้ใหญ่นี่เป็นเหมือนกันคะเราต้องหัดตีใช่ครับเหมือนกันครับด้วยการตีลมเนี่ยจะทำให้มีการฝึกออกท่าทางที่ถูกต้องก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วจะกระโดดอย่างไรนะครับแล้วค่อยตี1 2 3 4ต้องไปแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่มีการฝึกการตีลมมาถึงโดดเลยหรือว่าตี1ทีแล้วโดดเลยเนี่ยจะมีปัญหาว่าเวลาที่เด็กตีไปพร้อมกับกระโดดจะไม่มีจังหวะการออกแรงงั้นคือเราให้ตีลมให้ได้ก่อนท่าทางเริ่มได้แล้วเคลื่อนตัวถ้าฝึกท่าทางแล้วเคลื่อนตัวนะครับโอเคได้เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มจากทางให้น้องดีมนะครับฝึกลองตีแบ็คแฮนด์นะครับเมื่อกี้แบ็คแฮนด์ตีแบ็คแฮนด์ตีลม3ทีแล้วสไลด์มาตีโฟร์แฮนด์3ที1 2 3 1 2 3โอเคนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็สังเกตในการยืนนะครับของเด็กนะครับช่วงขาเนี่ยจะอยู่ประมาณเดียวช่วงหลังถ้าเด็กขากว้างมากเกินไปมีปัญหาว่าเวลาเคลื่อนตัวยากนะครับถ้าเด็กขาแคบเกินไปก็มีปัญหาว่าทรงตัวไม่ดีนะครับอันนี้คือ เวลาเด็กเคลื่อนตัวแล้วต้องดูระยะช่วงขาด้วยนะครับว่าเคลื่อนตัวเสร็จแล้วเนี่ยช่วงขาแคบไปกว้างไปหรือเปล่าอันนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและทำซ้ำบ่อยๆด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับทักษะต่างๆเนี่ยของเด็กเนี่ยก็คือการฝึกทำซ้ำบ่อยๆจนกระทั่ง เขาสามารถจำท่าทางได้จำไปถึงกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อนี้ออกอย่างไรนะครับค่ะตอนนี้เริ่มทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตีโต้ดูนะครับให้ตีแบ็คแฮนด์3ครั้งสลับกับตีด้วยโฟร์แฮนด์อีก3ครั้งนะคะพร้อม1 2 3 1 2 3โต้ไม่เป็นไรค่ะทำไม1 2 3โต้1 2ไม่เป็นไรค่ะทำไม1 2 3 1 2 3แบ็ค1 2 3โต้1 2สองเนี่ยครับอันนี้คือพื้นฐานถ้าเด็กพอเริ่มทำได้ขนาดนี้นะครับน้องดีมทีเราลดจำนวนลงนะแบ็คแฮนด์แค่2ทีเท่านั้นนะแล้วตามด้วยโฟร์แฮนด์2ทีเตรียมค่ะ1 2 3 1 2โต้1 2 1 2 1 2 1 2 1 2สังเกตว่าโตได้เยอะขึ้นนะครับโตได้เยอะแล้วก็ตีสลับแม็กกับโฟได้ถ้าทำได้จำนวนประมาณสัก10ครั้งขึ้นไปเราสามารถเปลี่ยนด่านละก็คือแบ็คแฮนด์1ครั้งโฟร์แฮนด์1ครั้งที่คือเด็กเองจะทรงตัวค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าเคลื่อนตัวเสร็จปุ๊บได้มาตีอ๋อใช่ค่ะสลับปุ๊บก็กลับมาอีกนะต้องทันทีใช่นั่นคือถึงจุดนี้เพราะว่าถ้าเด็กทำได้เราสามารถวางแบบฝึกที่ยากกว่านั้นเช่นแบ็คโฟร์แบ็คโฟร์โฟร์เนี่ยคือสลับเคลื่อนตัวตลอดเวลาอันนี้คือเทคนิคขั้นสูงขึ้นนะครับกว่าเด็กที่ฝึกขัดพื้นฐานแล้วสำหรับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่เริ่มต้นใช่ต้องบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะตีคล้ายๆกันแต่ว่าความยากความง่ายของผู้ใหญ่คือเมื่อผู้ใหญ่มีทักษะการเล่นที่ดีแล้วไม่นานเขาสามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีการบังคับกล้ามเนื้อหลักที่ดีกว่านะครับจะเป็นเร็วกว่าครับแต่สำคัญการสอนเด็กในวัยขนาดนี้ครับเราต้องวางเป้าหมายให้เขาไม่ยากเกินไปนะอย่างเช่นถ้าเขาสามารถตีต่อเนื่องนะครับอย่างยกอย่างว่าแบ็คแฮนด์3ทีแฮนด์3ทีเนี่ยเขาตีให้ได้สัก15ครั้งเราอาจมีรางวัลให้เป็นคอฟฟี่1เม็ดนะยกตัวอย่างก็คือเป้าหมายไม่ยากมีแรงจูงใจเด็กมีความตั้งใจครับแล้วจะเป็นเลยครับอันนี้คือให้ง่ายๆในการสอนแล้วก็การที่จะให้เด็กเองเนี่ยเก่งและมีความตั้งใจตลอดการฝึกซ้อมด้วยนะครับก็จากที่เมื่อกี้นะครับที่น้องดีมเนี่ยตีแบ็คแฮนด์3ฟอร์แฮนด์3จนท่านแบ็คแฮนด์2ฟอร์แฮนด์2สังเกตว่าน้องดีมพอเริ่มตีได้แล้วนะครับพอเริ่มตีได้แล้วเนี่ยครับแต่ว่าเขาเองมีทักษะที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามสร้างแบบฝึกโดยการเคลื่อนตัวที่มากขึ้นโดยถ้าเหลือนะครับแบ็คแฮนด์1ครั้งฟอร์แฮนด์1ครั้งเนี่ยการเคลื่อนตัวต่างเนี่ยจะมากแล้วเขาเองก็ฝึกการทรงตัวให้ได้ระหว่างการตีด้วยเป็นการทดสอบที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆครับยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทักษะตรงนี้เนี่ยเป็นทักษะที่สำหรับนักกีฬานะครับที่มีทักษะค่อนข้างสูงขึ้นในระดับที่เริ่มไปแข่งขันได้แล้วนะครับงั้นเรามาดูครับว่าน้องดีมจะตีได้ไหมครับว่าตีครั้งหนึ่งแบ็คแฮนด์ครั้งหนึ่งโฟร์แฮนด์แล้วทรงตัวได้ด้วยนะครับอ่ะน้องดีมเดี๋ยวเรามาตีนะคะข้างละข้างละทีแบ็คแฮนด์ทีโฟร์แฮนด์ทีอ่ะเริ่มครับนั่นคือเราสังเกตว่าเด็กเองบางครั้งจะตีได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะนั่นคือในส่วนนี้จะเป็นปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ของการตีแบ็คแฮนด์กับโฟร์แฮนด์ส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือการเคลื่อนตัวและทรงตัวให้ได้ด้วยคือเหมือนว่าเคลื่อนตัวเสร็จต้องเบรกตัวเองให้อยู่พร้อมกับการส่งไม้ส่งไม้เสร็จต้องเตรียมเคลื่อนตัวในรูปต่อไปนั่นคือทักษะอย่างนี้ค่อนข้างยากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กนี่เราต้องฝึกฝนจะเป็นไหมคะว่าสัปดาห์นึงนี่ต้องทุกวันหรือว่ายังไงสัปดาห์นึงจริงๆถ้าทำได้สมควรจะตีทุกวันแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยครับก็ตีเป็นช่วงอย่างเช่นอาทิตย์นี้อาจจะว่าง3วันก็3วันต่อเนื่องเด็กเองจะจำได้ง่ายกว่าแล้วเรามีแรงจูงใจยังไงดีคะถ้าอยากจะให้น้องๆอยากฝึกทุกวันจะได้เกิดความชำนาญอะไรอย่างแรกครับบางทีเราให้รางวัลเล็กๆนะครับดูว่าเขาทำได้หรือเปล่าอย่างเช่นในเสร็จแรกครับที่เราตีนะครับแบ็คแฮนด์3โฟร์แฮนด์3อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาทำได้ตีต่อเนื่องไม่เสียเลยนะครับ15ครั้งเนี่ยอาจจะให้รางวัลเป็นทัฟฟี่1เม็ดต่างๆว่ากันไปและถ้ายิ่งเขามีเพื่อนในวันเดียวกันนะครับจะเป็นสิ่งจูงใจให้เขามีความสนุกหรือเล่นกับกีฬาปิงปองนะครับอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำได้นะครับอย่างเช่นการตีแบ็คแฮนด์1ครั้งโฟร์แฮนด์1ครั้งแล้ววนออกด้านหลังแล้วเพื่อนก็เข้ามาตีต่อในรูปเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเกมการเล่นที่ตีสุขกับทางกับเพื่อนในการโต้ลูกนะครับเป็นการฝึกในครอบครัวก็ได้นะคะ คุณพ่อ คุณแม่ฝึกให้คุณลูกใช่แต่ว่าการฝึกเด็กเล่นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าโค้ชนะครับมีความสามารถในการคอนโทรลลูกให้กับเด็กๆได้เด็กเองจะเป็นเร็วขึ้นเนื่องจากว่าจังหวะการส่งลูกให้เด็กเนี่ยมีความแน่นอนนั่นคือเด็กเองก็จะชินกับจังหวะต่างๆแล้วจะเป็นเร็วกว่านะครับใช่นั่นคือเราเองเนี่ยส่วนนึงนะครับอย่างตัวอย่างบางครั้งท่าทางของเด็กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ 100% อย่างเช่นเด็กบางคนอาจจะตีโดยการแหว่งมือนะครับหรือว่าทรงตัวไม่ได้นั่นคือจังหวะที่เขาเคลื่อนตัวเนี่ยเราเองมีจังหวะในการสอนและดูข้อผิดพลาดของเขาว่าการเคลื่อนตัวของเขาเคลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยยังขาดตรงไหนนะครับแล้วก็พยายามย้ำเขาว่าเคลื่อนตัวพร้อมกับทรงตัวท่าทางให้ได้จังหวะตามที่มาตรฐานที่สมควรจะเป็นนะครับอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมาฝึกกับโค้ชได้โค้ชสามารถสอนได้เหมือนกันใช่ไหมคะต้องบอกว่าเรียนพร้อมกันเลยครับพ่อแม่ลูกนะครับเพื่อที่จะว่ากลับไปฝึกที่บ้านเป็นกีฬาเล็กๆในภายในบ้านแข่งในครอบครัวได้เลยได้ค่ะครับแล้วต่อไปเราจะมีการเรียกว่าเป็นการทรงตัวไปแล้วการสลับแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ไปแล้วมีเทคนิคอะไรอีกนิดหน่อยเพิ่มเติมไหมคะครับต้องบอกว่าเด็กใน
วัยขนาดนี้นะครับเห็นว่าง่ายๆนะครับแต่เด็กเองบางทียังส่งลูกไม่ได้ส่งลูกหมายว่าคือเสิร์ฟลูกนะครับในการที่เริ่มสเต็ปสังเกตว่าเวลาโค้ชป้อนลูกให้เด็กเนี่ยคือคนส่งลูกให้นะครับนั่นคือเด็กในวัยนี้เขาเองยังส่งลูกเองไม่ได้เราเองต้องฝึกให้เขาค่อยๆหัดในการส่งลูกส่งลูกเหมือนง่ายนะครับแต่มันยากที่ว่าเขาต้องประสานระหว่างมือซ้ายและมือขวาในการที่จะโยนลูกขึ้นและส่งลูกไปนะครับส่วนนี้นะครับข้อที่ฝึกและก็ในเทปต่อไปนะครับเราเองก็จะมีการฝึกครับทักษะในการที่จะประสานระหว่างมือซ้ายมือขวาในการที่จะส่งลูก เริ่มต้นนะครับว่าจะทำอย่างไรเด็กในวัยขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราลองมาโต้ลูกให้ดูไหมครับทีนี้สเต็ปที่ยากขึ้นนะครับให้ยกตัวอย่างตี back four back four four ลองมาดูซิทำได้หรือเปล่า back four back four four back four back four four back four ลืมค่ะอีกทีหนึ่ง back four back four นะคะ back four back four back four four back four โอเคเก่งมากเลยค่ะวันนี้ก็ยังไงก็แต่นะครับสำหรับการที่สอนเด็กเล็กๆนะครับก็สำคัญที่การตีทักษะเดิมๆเหมือนการขี่จักรยานนะครับคือถ้าขี่วันเดียวเนี่ยคงทำไม่ได้นะครับก็ให้ฝึกต่อเนื่องนะครับทุกวันนะครับแล้วสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยคือเป้าหมายในระยะสั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับทำให้เด็กมีกำลังใจในการฝึกแล้วก็ถ้าทำได้เขาจะมีความตั้งใจในด่านต่อไปค่ะขอบคุณโค้ชสำหรับวันนี้มากนะคะและท่านผู้ชมคะติดตามช่วงต่อไปได้เลยนะคะพักสักครู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมระหว่างการเลือกตัดสินใจว่าจะใช้แบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์ในการตีลูกที่โค้ชสกุลแนะนำไปแล้วนะครับแต่ว่าการบ้านสำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่นักกีฬาฝึกเนี่ยผมเนี่ยไม่ห่วงน้องดีนหรอกเพราะน้องดีนเนี่ยขยันนะครับแต่ห่วงคนข้างข้างน้องอุ่นตกลงว่าไงเดี๋ยวจะไปซ้อมให้มันหนักกว่านี้ได้ไหมเป็นหนูอีกแล้วคะเนี่ยอ้าวทั้งนักกีฬาทั้งการซ้อมเอ๊ะมาหนูหมดเลยคืออย่างที่น้องอุ่นบอกไปในเบรกแรกใช่ไหมจะไปฝึกอย่างหนักเพราะว่าดูแล้วทีมเอเชียเราแพ้นะเราต้องฝึกแทนมาหลงสิคะแทนมาหลงแต่ที่สำคัญน่ะไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ชมนะครับอย่างปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแสนยูโรนะ 60,000 ชนะ 60,000 แพ้ได้ 40,000 อย่างเงี้ยนิดเดี๋ยวน้องอุ่นไปแข่งน้องอุ่นบอกว่าปีหน้าเงินมันต้องขึ้นมากแน่เลยใช่ค่ะแน่นอนต้องรีเควสไปเลยค่ะนะตกลงน้องอุ่นเนี่ยก็จะตั้งใจไปฝึกซ้อมน้องอุ่นดูแล้วเป็นยังไงที่โค้ชอุ่นบอกว่าเวลาที่นักกีฬาต้องตัดสินใจเลือกที่จะใช้แบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์ข้อสำคัญคือฟุตเวิร์กนะค่ะแค่ขาหนูก็สับสนแล้วค่ะทีนี้มาใช้แบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์อีกต้องปรับตัวกันนิดนึงค่ะก็ต้องมีการฝึกนะครับต้องมีการฝึกซ้อมแต่พี่รอนเชื่อว่าน้องอุ่นสามารถทำได้สามารถที่จะเป็นนักกีฬาได้ที่แน่ๆเลยนะครับในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีครับที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเราอาจจะได้เห็นอุ่นรักเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของมหาวิทยาลัยก็ได้ต้องอุบไว้ก่อนไหมคะอุบไว้ก่อนเป็นทีเด็ดเลยใช่ไหมทีเด็ดค่ะทีเด็ดแน่นอนครับเก็บลูกมือหนึ่งแน่นอนครับคนนี้นะวิ่งเก็บลูกเหนื่อยค่ะพี่ดอนวิ่งเก็บลูกมือหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญนะน้องอุ่นขวัญใจน้องอุ่นเนี่ยนะครับจะเกริ่นทิ้งท้ายไว้ในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเจาะอย่างละเอียดเลยมาลงนะยิ้มเลยนะครับใกล้แล้วค่ะใกล้เวลาเข้ามาแล้วค่ะใกล้เวลาแล้วทีมชาติจีนนะครับตอบรับในการที่จะมาแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับหรือว่าเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2015ที่จะจัดที่พัทยานะครับในประเทศไทยในวันที่26กันยาถึง3ตุลานะครับน้องอุ่นนี่ใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะถึงเพราะว่ามาหลงซูซินฟันเจิ้นตงฟังโบนะครับชางชิเคอ
แค่นี้ก็ที่สุดในโลกแล้วนะครับตอบรับที่จะมาจริงหนิงมือเอเชียระดับโลกเลยมาแข่งมาที่เรามาได้ใกล้ชิดรู้สึกเขาจะขาดคนที่จะพาไปทานอาหารทะเลที่พัทยานะแล้วมันจะต้องเป็นใครไปได้ล่ะคะพี่ดอนนอกจากน้องอุ่นนะครับทีมหญิงเขาไม่น้อยหน้านะแชมป์โลกมาด้วยนะครับติงหนิงลี่เสือเสียก็มานะครับชูยู่หลิงมาเฉินเมิ่งมาชุดใหญ่ๆเลยญี่ปุ่นไม่ได้น้อยหน้ายกมาประมาณ40ชีวิตเท่านั้นเองเบาๆแล้วเหรอคะเนี่ย40เบาๆแล้วครับกะมาถล่มเลยทีเดียวถูกต้องครับชิงแชมป์ของเอเชียนะครับถ้าบอกว่าเหมือนชิงแชมป์โลกไกลเพราะว่าชาติในยุโรปที่จะมาสูสีนี่นะครับก็มีทีมชายก็จะมีเยอรมันเท่านั้นเองที่พอจะเบียดกับทีมในเอเชียได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้แชมป์แชมป์นั่นคือจริงงั้นเราก็ต้องรอลุ้นกันแล้วนะคะนะใช่คราวนี้วิเคราะห์เจาะลึกสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของมาหลงที่เดี๋ยวน้องอุ่นเนี่ยจะไปทำการบ้านจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่ามาหลงเขาเก่งแค่ไหนเก่งยังไงนะครับส่วนในช่วงการแข่งขันนะครับในเดือนปลายเดือนกันยายนน้องอุ่นจะไม่ว่างนะครับน้องอุ่นจะอยู่ที่พัทยาโอ้โหเนี่ยรีบตอบเลยนะครับจำสถานที่วันเวลาแม่นเลยค่ะแม่นเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วกับการที่จะไปอยู่ที่พัทยาเตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นการเจาะสัมภาษณ์มาหลงโดยน้องอุ่นต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับน้องอุ่นพยายามที่จะศึกษาภาษาจีนอยู่ตอนนี้ค่ะเราต้องเพื่อคุณผู้ชมในการอุปถัมภ์ในการชมได้ใจจริงๆเลยครับเพื่อคุณผู้ชมเพื่อเป็นแฟนของโกโรกีฬาเสียนลูกเด้งจริงๆเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเวลาของเสียนลูกเด้งก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับโกโรกีฬาเสียนลูกเด้งผมและน้องอุ่นนะครับจะไปเจาะคนที่เป็นแชมป์โลกมาให้ท่านชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มสัปดาห์นี้ลาท่านชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ